ำรวจออกหมายจับ18บอส The Icon Group ในความผิดฐานช่อโกงประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จและยึดรถหรู Mustang และ Porsche สีแดงของนายการกันตัดหาวรมาตรวจสอบDSI อายัดที่ดินกว่า60ไร่มูลค่า 1,000 ล้านบาทริมถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษกซึ่งบอสพอลซื้อในนามนิติบุคคลเพื่อใช้สร้างหอประชุมบ้านของผู้บริหารและศูนย์เรียนรู้ออนไลน์ภายใต้ชื่อ The Icon City ทนายตั้มยื่นหนังสือถึงหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐขับนักการเมืองตัวย่อส่อเสือพ้นพรรคเนื่องจากทำเสียชื่อเสียงบอกทำงานการเมืองต้องใส่ชื่อทั้งฉากหน้าและเบื้องหลังกรรมาธิการปปง.เตรียมเชิญปปง.ตำรวจสอบสวนกลางและผู้เสียหายคดีดีไอคอนชี้แจงพร้อมตั้งอนุกรรมาธิการแก้ปัญหายืนยันไม่เปิดช่องให้วิ่งเคลียร์กสทช.เผยผลตรวจสอบโมบายแบงกิ้งชื่อบัญชีไม่ตรงกับซิม28ล้านเลขหมายอีก21ล้านเลขหมายไม่มีข้อมูลให้ตรวจสอบส่งต่อข้อมูลให้ปปง.ดำเนินการร่วมกับสถาบันการเงิน